ผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีลักรถจักรยานยนต์ในปี2558นะคะเขาก็ได้ไปทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตหวังตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจพบบัตรประชาชนนะคะจึงถูกจับกลุ่มตัวในย่านสุขุมวิทพบประวัติเพียบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีจับกลุ่มตัวนายสิทธิชัยรื่นยินดีอายุ20ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงวันที่26กรกฎาคม2559ในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยสามารถจับกลุ่มตัวที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท13ถึง15ในย่านสุขุมวิทกรุงเทพนะคะสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่สายตรวจสน.ลุมพินีออกตรวจพื้นที่แล้วพบเห็นหญิงสาวเดินอยู่ข้างถนนลักษณะท่าทางมีพิรุธต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจค้นแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดโดยพบบัตรประชาชนซึ่งระบุชื่อนายสิทธิชัยรื่นยินดีซึ่งจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีหมายจับในคดีลักทรัพย์พื้นที่สน.บางเขนค่ะจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลและจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเมื่อเวลา 20:20 นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์2558ได้ร่วมกับพวกก่อเหตุลักขโมยรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนรอเรือจอจานทอธง518กรุงเทพมหานครที่จอดไว้หน้าตึกบริเวณคอนโดมิเนียมภายในซอยพหลโยธิน48ย่านบางเขนกรุงเทพค่ะหลังก่อเหตุได้หลบหนีจากนั้นจึงไปทำศัลยกรรมและเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจดจำใบหน้าและรูปร่างของตนเองได้ก่อนมาทำงานย่านสุขุมวิทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.บางเขนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและหลังจากนั้นนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวนายสิทธิชัยรื่นยินดีอายุ20ปีผู้ต้องหาตามหมายจับส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วค่ะ